นี่ไงบ่อมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยตัวเลยเฮ้ยตัวเลยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนพับขึ้นไปเสร็จมันก็ขยับตัวรังเปิดกล้องแล้วเปิดยี่เลยเนาะภาพเน่ามากเลยเนี่ยตอนเนี้ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ทอปปี้โทสจ้าเปิดคลิปอย่างนี้เลยนะทุกคนสภาพเน่าๆอย่างนี้น้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยวันนี้ทุกคนเราก็จะเดินทางไปดูท็อปปี้แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ในอนาคตนะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ขอนแก่นนะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าวันนี้ท็อปต้องเอาเด็กๆไปด้วยนะเพราะว่าเด็กๆอ่ะเฮ้ยด็อกเตอร์อยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยด็อกเตอร์บอกว่าอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแหละป้าไม่เห็นเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวเก็บของแล้วก็เอาเด็กๆขึ้นรถเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะทุกคนเดี๋ยวเด็กๆขึ้นรถแล้วขอตัวอาบน้ำแป๊บนึงนะได้อยู่ไปอย่างนี้เลยได้ไหมเน่ามากไปเสร็จแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ออกเดินทางกันลุยจ้าไม่เสร็จแน่วันนี้เก็บของไม่ได้ออกถ่ายสิจะมาแอบถ่ายรีบเก็บของอยู่รีบเก็บของอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่ไปอาบน้ำอีกได้อาบเสร็จอาบน้ำแล้วแป๊บนึงเป็นน้ำกันนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็หอมแล้วนะไม่เชื่อลองดมดูเมื่อเช้าอ่ะตัวเหม็นนิดเดียวเองตัวเหม็นแล้วก็หัวมันด้วยแล้วก็บอกคือเหม็นแล้วก็หัวมันแล้วก็ใส่ลายป้ายสีมากเลยวันนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะทุกคนก็คือว่าตัวท็อปเองอ่ะมีแผนที่จะสร้างบ้านอยู่แล้วแต่ว่ายังลังเลอยู่ระหว่างขอนแก่นกับอุบลนะแต่ที่ขอนแก่นเนี่ยคือท็อปดูไว้เรียบร้อยแล้วแหละมีที่ที่ชอบแล้วแต่ว่าตะก้องบอกว่าไปดูที่ของตะก้องไหมที่จังหวัดอุบลมันเป็นที่ที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนเท่าฝ่ามือเท่าฝ่ามือมันไม่ดูอีกอ่ะวนรถกลับเลยแล้วกันประมาณไล่โหสี่ไล่เลยทุกคนเออท็อปก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเผื่อว่าเราจะไปสร้างแบบสวนสัตว์ท็อปปี้แลนด์ใหญ่ๆแต่ว่ามันเป็นป่ามากเลยนะตอนนี้เป็นป่ามากเลยเข้าไปแล้วแบบว่างูจะกัดจะก็บอกอาจจะมีแบบงูมาฉกโอเควันนี้ท็อปก็ต้องเอาเด็กๆไปด้วยนะเพราะว่าท็อปต้องไปค้างคืนอยู่ที่จังหวัดอุบลนะไปค้าง1คืนเราก็เลยต้องเอาพวกเบบี้น้อยที่ท็อปต้องป้อนอาหารอยู่นะที่ดูแลตัวเองไม่ได้ทุกคนเราต้องดูแลนะโอเคก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด5ตัวเนี่ยดูดิซนๆอยู่ข้างหลังเลยตัวแรก1 2เออมี4ตัวงงไปหมดแล้วเนี่ยมาดูดีกว่าว่ามีใครไปบ้างนะวันนี้ก็จะมีเจ้าแรคคูนจ้าที่ดูตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ออกมาเที่ยวหรือเปล่าก็จะมีน้องล็อบสเตอร์แล้วก็เบบี้น้อยอีก2ตัวนะล็อบสเตอร์ได้ยินป้าป้ามั้ยเนี่ยตัวคนนี้ส่งเสียงตลอดตัวนี้ตื่นเต้นตลอดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ขอนแก่นเลยนะจ๊ะทุกคนอุบลเอออุบลไปเจอกันที่อุบลนะจ๊ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าจ้าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะตรงนี้ก็คือบ้านเกิดของตากล้องนะตัดสายสะดือปุ๊บคานและเกิดมาตั้งแต่ตรงคงเกิดที่นนทบุรีอ๋อนึกว่าเกิดที่อุบลแต่ว่าบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุบลนะเมื่อคืนถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจริงๆแล้วที่อุบลเนี่ยแม่ของตากล้องเห็นเจ้าล็อบสเตอร์แล้วบอกว่าเฮ้ยนกอะไรตัวใหญ่จังนกปีศาจเหรอเดี๋ยวเราจะเก็บเด็กๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่ที่ดินของตะก้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวตะก้องจะพาไปนะเพราะว่าท็อปไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจ้าไปยังไปดิเก็บนกก่อนเป็นอะไรจะบินไปไหนอ่ะจะได้เก็บไหมเนี่ยนกวันเนี้ยเก็บละโอเคไม่ไปแล้วเล่นกับคุณแป๊บนึงไปเข้าบ้านล็อบสเตอร์ถ้ามันไม่เบบี้ขอจุ่มหน่อยมันได้ไงจุ่มหน่อยจุ่มหน่อยจุ่มดีๆจุ่มดีๆไม่รักเขาหรือไงป่ะเอาไปเก็บมองหน้าอะไรกันนอนไปสิหาเรื่องนะเนี่ยมองหน้าคู่เลยเหรอจะแท็กทีมเหรอบอกให้ไปเข้าห้องนอนเมื่อไหร่จะเสร็จอันนี้เสร็จจริงๆละสองตัวสุดท้ายแล้วนี่เหรอตากล้องบอกคือตรงนี้เหรอใช่มันไม่มีที่จอดรถอะเดี๋ยวเอารถเข้าไปข้างในก่อนแล้วกันแกยังไงไม่เคยมาเหมือนกันโอ้โหอะไรเนี่ยเขาใช้เถาวัลย์ในการรัดเป็นกุญแจนะฮะเอาเจ้าของบ้านก็มาเปิดดิมันเปิดยังไงล่ะไม่เคยมาเหมือนกันดู
ประตูยังเปิดไม่ได้เลยทุกคนเปิดได้แค่นี้มันติดหญ้าไงหญ้าแห้งกันตายตรงนั้นโอ้โหรกร้างเต็มไปหมดเลยรู้เลยว่าไม่มีใครเข้ามาดูแลจริงๆนะที่นี่ก็คือแต่ก่อนมันเคยมีต้นกล้วยอยู่ตรงนั้นด้วยนะเป็นสวนกล้วยแต่ว่ามันมองไม่เห็นแล้วมันแบบหญ้ามันขึ้นหมดแล้วไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าไม่ต้องปิดเปิดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ถมแล้วใช่ไหมคุณปามใช่4ไร่ถมแล้วโอ้มันใหญ่มากเลยทุกคนถ้าเรามาสร้างบ้านหรือสวนสัตว์มันคงจะใหญ่หน้าดูเลยนะเพราะคิดว่าตรงเนี้ยเราเอาไปเลี้ยงแบบทำคอกเหรอทำคอกเป็นแบบว่าเลี้ยงแรดเอาปะก้าอูดอย่างเงี้ยโอ้โหมีแต่สัตว์ตัวใหญ่เนาะส่วนฝั่งนี้นะเราจะตีคอกเลี้ยงแมวน้ำแล้วก็ถัดไปก็จะเลี้ยงยีราฟแบบตัวใหญ่ๆเลยนะทุกคนคอยาวๆจริงๆมันทะลุไปถึงนู่นนะแต่ว่ามันมองไม่เห็นโอ้โอ้มันจะเลี้ยงแมวน้ำมันต้องเลี้ยงข้างหลังข้างหลังมีบ่อน้ำข้างหลังมีบ่อน้ำด้วยใช่ไปดูแอบดูมันน่าจะแห้งหมดแล้วบ่อน้ำแบบน้ำเหือดระเหิดหมดแล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครดูเลยใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในน่ะมันจะมีน้ำหรือเปล่าแต่ว่ามีบ่อแน่ๆแหละใช่ปะแล้วก็มีบ้านผีสิงบ้านผีสิงจริงปะเนี่ยไม่กล้าเข้าแล้วเนี่ยมันเป็นบ้านเก็บอุปกรณ์เพราะว่าเคยทำกล้วยตรงนี้ไงอ๋อมันก็เลยต้องมีแบบพวกอุปกรณ์สวนใช่ไหมเอามาแบบทำนุบำรุงต้นกล้วยให้มันใหญ่โตไม่เอามาทิ้งไว้เฉยๆไม่มีใครทำทิ้งไว้ไปเราเดินเข้าไปตรงนู้นก่อนไปหลบแดดกันดีกว่าเราต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มนะทุกคนเพราะว่าเราได้แผลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดินมาแค่นิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองเหรอไม่บอกว่าเดินมาแค่นิดเดียวได้แผลแล้วอ่ะเดินเข้ามาแค่นิดเดียวเองขอเปลี่ยนยูนิฟอร์มแป๊บทำไมรู้สึกเหมือนไม่สบายเท้าโอ้โหใบไม้เครียดเลยเรียบร้อยครับผมไปเอาตะกร้องยังไม่ได้เปลี่ยนนี่เดี๋ยวหารองเท้าให้ตะกร้องแป๊บนึงเอาเห็นแล้วเอาสีนี้ไปใส่ก่อนละโอ้ไม่เอาอ่ะข้างในมันยังดูดีอยู่มั้งไม่เอาไม่ใส่ดีกว่าปกป้องในบ้านมีไหมในบ้านเนาะมันล็อกมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวขอไปส่องดูก่อนมันมีอะไรไหมในบ้านไม่มีอะไรเลยมีแต่เครื่องตัดหญ้านี่แหละคู่นี้แหละมันจะได้แบบปกป้องไงแบบว่าถ้ามันมีหนามอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่อันตรายใส่เข้าไปแล้วเท้าจะเป็นเชื้อราเนี่ยไม่ได้มันดำหมดเลยไม่รู้แล้วเนี่ยมีอยู่คนเดียวคนละข้างไหมแบ่งปันอ่ะให้ใส่กันคนละข้างแล้วก็โดดเนี่ยกระโดดให้เข้าไปดูในสวนอ่ะให้ข้างหนึ่งไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราจะไปหากล้วยกินเพราะว่าตรงนั้นน่าจะเลี้ยงลิงได้อยู่เดี๋ยวก่อนเอามาทำไมไม่รู้เหมือนกันเอามาทำไมลากมาเลยมันหนักอ่ะไหนกล้วยมีไหมเราไปเอาผลมากินดิเลี้ยงลิงได้นะตรงนี้ลิงก็จะหากล้วยกินเองจริงอ่ะแต่ว่ากล้วยสภาพมันเหมือนมันจะตายเลยนะทุกคนจริงๆมันเยอะมากเลยนะมันไปถึงสุดนู่นเลยแต่ว่ามันบังหมดแล้วเออนั่นไงตรงนู้นมีเต็มเลยนะทุกคนมันอาจจะถ่ายไม่เห็นนะเพราะว่าหญ้าไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นบังไปหมดเลยอ่ะเนี่ยจริงๆมันมีร้อยต้นนะหรอเออไม่รู้มันไปไหนหมดอ่ะเป็นร้อยเลยเหรอตอนนี้เหลือแต่แบบกิ่งก้านที่แบบเหี่ยวเฉาแสดงว่าเป็นกล้วยสายพันธุ์ถึกที่อยู่รอดได้โดยไม่ต้องรดน้ำอึดเกินมันมีผลกล้วยกินไหมไหนครับขอหาก่อน อันนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เก่งกะมากๆเลยจริงๆไหนผลกล้วยอยู่ไหนไม่มีนี่จะใบเหี่ยวๆกับใบเขียวๆอันเนี้ยเอาไปทำหมูยอได้ใบมันเอาปลาดี๋ยวตัดให้เอาไปทำหมูยอทุกคนว่ายังไงบ้างที่นี่น่าจะสร้างเป็นบ้านแล้วก็สวนสัตว์ไหมไอ้สวนสัตว์เนี่ยทอมพูดเล่นนะนึกว่าจะทำจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำจริงๆตรงนี้มีอะไรอีกอ่ะเออบ่อน้ำไงตอนแรกบอกจะพาไปดูบ่อน้ำใช่ป่ะอยู่ข้างหลังตรงไหนตรงชี้ไปไหนอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านนี่หรอป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าข้างหลังอ่ะมันมีหญ้าเต็มไปหมดเลยอ่ะเราต้องเอาอาวุธไปด้วยนะเพื่อใช้ในการแหวกทางเข้าไปไม่ต้องไปดูหรอกมันยากจริงหรอข้างหลังเนี่ยท็อปคิดว่านะถ้าสมมตินะมันเป็นบ่อน้ำจริงๆอ่ะท็อปจะเอาไปเลี้ยงปลาโลมามันน่าจะน่ารักเนาะไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะปลาวานดีกว่าเลี้ยงอะไรนะปลาวานโอ้โหบ่อใหญ่มากข้างหลังเนี่ยมันมีสองบ่อบ่อปลาวานกับบ่อปลาฉลามโอ้บ่อปลาวานกับบ่อปลาฉลามแล้วก็ให้ท็อปไปว่ายเล่นกับปลาฉลามโดนกินตายเลยจ้าเป็นอาหารของปลาฉลามเลยจ้าไปได้เหรอไปไม่ได้กลัวโดนกัดด้วยนะเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่ไปดีกว่าผมก็ไม่ไปผมจะถ่ายอยากระยะไกลแล้วกันไม่ไปกลัวโดนงูกัดแต่ว่าเห็นอยู่นะว่าข้างหลังอ่ะมันเป็นบ่อแต่ว่าเป็นบ่อที่แทบจะไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่แล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยจากที่ท็อปเดินดูทั้งหมดนะทุกคนพื้นที่มันใหญ่มากจริงๆแหละท็อปคิดว่าท็อปคงจะ
ค้างไปแล้วมันใช้ความคิดเยอะเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะใช้งบประมาณในการสร้างเยอะมากๆเลยบวกกับการดูแลรักษาเนี่ยพื้นที่มันใหญ่เราต้องดูแลใช่ไหมเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะเขาก็เลยตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่มีเงินสร้างก็บอกไม่ก็จริงก็หนึ่งในชอยนั้นก็คือไม่มีเงินสร้างเราก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าสรุปแล้วเราจะอยู่ที่อุบลหรือขอนแก่นดีอันนี้ท็อปเก็บไปคิดอีกทีนะทุกคนสร้างเล็กๆก็พอใช่แต่จริงๆใจเนี่ยตอนนี้ท็อปกับปาก็คืออยากสร้างเป็นบ้านแบบบ้านเล็กๆมีมุมของสัตว์เลี้ยงน่ารักนะโอเคยังไงท็อปก็ต้องขอขอบคุณคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนเลยนะอันนี้ขอบคุณจากใจจริงนะอันนี้พูดจริงๆเลยขอบคุณมากๆเลยคือถ้าไม่มีคนดูแล้วก็คนให้การสนับสนุนท็อปเนี่ยท็อปก็คงไม่ได้มาถึงจุดเนี้ยจุดที่ท็อปจะสร้างบ้านนะแต่ว่าสร้างบ้านถ้าบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยท็อปก็คงไม่ไหวนะทุกคนอาจจะเป็นหนี้ได้นะคือท็อปอยากจะทำบ้านอ่ะให้มันมีมุมของสัตว์เลี้ยงน่ารักอ่ะทุกคนจะได้มีสวนใช่มีสวนมีเห็นโมเมนต์ของสัตว์น่ารักทุกคนจะได้แบบมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับท็อปด้วยกันนะจ๊ะโอเคท็อปไปแล้วล่ะจริงๆโปรเจกต์เนี้ยท็อปคิดว่ามันก็คงใช้เวลานานสักระยะนึงเลยแหละไปแล้วไม่ได้เริ่มคิดว่าจะไปที่ไหนตอนนี้มันยังเป็นแบบเป็นแผนอยู่เลยอ่ะโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้านี่ไงบ่อมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยตัวเลยเฮ้ยตัวเลยอะไรก็ไม่รู้ทุกคนท็อปขึ้นไปเสร็จมันก็ขยับตัวรังตรงไหนบิ๊กค้าเดินไปมันอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยพุ่มเนี้ยมันดังแบบเหมือนมันวิ่งอยู่ในหญ้าทุกคนหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะไม่รู้แหละไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่เห็นไหมความถ่ายเห็นไหมตรงนั้นน่ะมันจะเป็นบ่อมันจะเป็นบ่อไม่เห็นหรอมันบังมันบังหรอว้าอดเห็นเลยบ่อปลาฉลามกับบ่อปลาวาฬของเรา